นี่ครับลูกค้ารถมาขายนะ D-Max ไฟข้าวหลามเครื่องเสียงแต่งเต็มมาอีกใส่ครับคุณพี่ชายท่าเกษมบ้านเฮาเนาะค้นค้นบ้านเดียวกันอีกแล้วบ้านท่าอีกไอ้เสียมนี่ก็ซื้อเกษมอันนี้ก็ค้นท่าเกษมนะไปไปดูเครื่องเสียงแต่งเต็มไฟข้าวหลามกันนะค้นท่าเกษมนะนะผู้ใดถามหา D-Max ไฟข้าวหลามเครื่องเสียงแต่งเต็มเสด็จออกพรรษานี่มันต้องยิ่งใหญ่นะออกพรรษานี้มันต้องยิ่งใหญ่อลังการยิ่งใหญ่ไปวัด มานะนี่เลยครับเป็นตัวซุปเปอร์ไทเทเนียมถ้าดูรุ่นไม่ผิดนะพวงมาลัยนาดี้เบาะหนังเครื่องเสียงโอ้โหบอกแล้วออกพรรษานี่เสด็จเสด็จติดเครื่องเสียงเจ้าติดสิ เอาลองดูดิมีดอกไหมมีดอกอยู่ครบอยู่เกียร์เกียร์โอเคโอ้ท่อลั่นด้วยยีราฟแค่นาออกพรรษานี่มันจะต้องยิ่งใหญ่ผู้ใดถามหาดีแม็กไฟขอลามยีราฟแค่แคปเครื่องเสียงเต็มชุดแต่งจัดเต็มเข่าแล้วด้วยครับพี่น้องเข่าแล้วเข่าลามตัดเข่าแล้วโอ้เป็นได้สุดครับได้การ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 อีกสักหน่อยไหมโอ้ย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 คุณพ่อคือขับรถแห้งแท้เดี๋ยวเบาเล่าคือขับรถแห้งแท้โอ้เดี๋ยวจับเครื่องก่อนดีกว่าแห้งจัดแห้งจัดแล้วเอารถยูบ่หึแห้งมาเนี่ยฮะโอ้หนุ่นจูนมาหนุ่นแล้วจะปุ๊หนุ่นเออว่าแล้วทำไมมันแรงอย่างเลยรถสวยงามสีสัน 80% เลอะเล็กน้อยยังไม่ได้ล้างเครื่องเสียงก็คุ้มแล้วเบาะหนังเครื่องเดิมมาเนาะเดี๋ยวเบิ่งเครื่องก่อนขูดฟุตบอลขูดฟุตบาทมาเล็กน้อยนะตัวนี้เป็นตัวไทเทเนียมนะโฉมสุดท้ายที่จะเปลี่ยนเป็น All New D-Max นะเพราะเป็นโฉมนี่เสร็จก็จะเป็นรุ่นเปิดแคปได้แล้วนะเป็นขาวหลามน้องม่นหรือขาวหลามตัดโฉมสุดท้ายโฉมนี่เสร็จเป็น All New ที่เปิดแคปได้นะมากันจบโฉมนี่เสร็จเขาจะเอิ้นว่า All New ทุกคันแล้วนะจะเอิ้นเป็นออนิวทุกขั้นจะว่าเอิ้นไฟขาวหลามเด้อครับผมนะรถเป็นไงบ้างมีเฉียวมีชนไหมนะหน้าเดิมแต่ว่ารถมีชนทางแก้มมาเห็นไหมแก้มมันไม่เหมือนกันเห็นแก้มฝั่งนี้สีมันใหม่ไหมแก้มฝั่งนี้สีมันใหม่แล้วมาดูคันหน้าสีมันเก่ามาดูแก้มฝั่งนี้สีมันเก่าเห็นว่าสีมันเก่าก็แสดงว่าง่ายๆเลยรถคันนี้ซนฝั่งแก้มฝั่งซ้ายมาแต่ว่าซนมาบ่หนักพวกข้างในมันยังเดิมอยู่ข้างในมันยังเก่าอยู่ข้างในมันยังเดิมสนแค่แก้มอาจจะเปลี่ยนแค่แก้มมาแต่ว่าบ่ได้สนถึงข้างในหรืออาจจะเฮ็ดสีมานะนะแต่ว่าสติ๊กเกอร์บางนี้บ่มีแล้วก็แสดงว่าเฮ็ดสีหรือว่าเปลี่ยนแก้มซ้ายมาแต่ว่าบ่ได้ชนหนักนะเพราะสติ๊กเกอร์ตัวนี้บ่อยู่แล้วนะแต่ว่าฝาโป่งยังคงฝาโป่งของอีซูซุเดิมอยู่นะครับนะเครื่องก็มีชุดทอยางเปลี่ยนเป็นทออินเตอร์แล้วก็จะมีรีแมปกล้องมานะเพราะสมควรอยู่แห้งนะแต่ว่าก็เครื่องเดิมอยู่แต่ว่ารีแมปมานะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ของไฟขอลามนะครับเป็นตัวไฮเรนเดอร์ชมนี่คันนี้เซมจะจำบ่ผิดกันนะอยู่ประมาณปี2010หรือ11นะเพราะว่ามันชมสุดท้ายก่อนที่เป็นไฟขอลามเด้อโอเคมาเบิ่งฟังพี่ว่ามันชนของฮอตพี่บ่เม็ดอาร์คพวกนี้ยังเดิมอยู่ก็แสดงว่ารถคันนี้ไม่ถึงกับคว่ำมาก็แค่ชนแค่แก้มซ้ายมานะหลังคายังเดิมหมดกูได้ไปคือแห้งเลยวะยางต้องเปลี่ยนไหมดอกยางเบิดแล้วสึกแล้วครับพี่น้องแม็กก็ต้องเฮ็ดสีไหมแม็กเป็นห้อยนะใช่บวชชี้อยู่แล้วก็แล้วสึกนะแล้วก็คนละลายความโอเคของหายากข้าวหลามตัดข้าวหลามสักแก้ว
ข้าวหลามเกษมรถซิ่งผู้ใดสนใจเงินสดติดต่อเข้ามาคันนี้ต้องบอกก่อนว่ายอดมันปิดค่อนข้างที่สูงลูกค้าเลยควักเงินปิดเล็กน้อยเพื่อจะขอปิดแล้วปลดภาระหนี้เขาจะไปซื้อคันใหม่นะใครจะซื้อจะขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือ2จะให้ปิดเล่มให้นะหรือว่าผ่อนอยู่3ปี2ปี3ปี4ปีอยากจะเหลือเงินกลับไปทำทุนเท่าไหร่หรือว่าช่วยปิดหน่อยเดี๋ยวผมจะเพิ่มเงินปิดเล็กน้อยซื้อได้เท่าไหร่ยังไงเข้ามาคุยกันไอ้เสียมยินดีครับปรึกษาขายในราคาที่คุณพอใจค่อยขายโอเคปะโอเคครับขันพ่อใจก็ไม่ต้องขายขันพ่อใจก็เบ้าถือข้อหันก็ขายโอเคปะนะสามารถเช็คราคาได้ทุกเต้นไอ้เสียมบ่มีบังคับบ่มีการบีบข้อบ่มีการหักข้อเช็คบ่มีเซตไปเช็คบ่องคางบ่องคางเซตไปเช็คตรงคามตรงคามเซตเช็คฮอดทั่วประเทศไทยเลยขันเจ้าเช็คไหวสุดท้ายได้บ่งใดราคาที่พอใจเจ้าขายบ่งแน่นขันบ่พอใจมาหาไอ้เสียมโอเคปะนะเพราะว่าเฮาซื้อขายอย่างตรงไปตรงมาเอาที่ความพอใจของคนซื้อและคนขายโอเคปะบ่มีการบังคับกันทั้งซื้อและขายนะโอเคแล้วก็ต้องปิดเล่มเวลาการซื้อขายต้องปิดเล่มปลดภาระให้ลูกค้าบ่แม่นว่าเอารถมาแล้วบ่ปิดเล่มให้เขานะขายรถไปยังค่อยไปปิดอันนั้นบ่แม่นไอ้เสียมไอ้เสียมคือซื้อมาต้องปิดเล่มปลดภาระหนี้เขาจะได้ซื้อคันใหม่ได้เขาจะได้เป็นหนี้เป็นสินคันใหม่ได้บ่แม่นเอารถเขามาแล้วเอ้ยเอาไว้ก่อนไม่บอกเขาไม่ปิดเล่มให้สุดท้ายรถไปทำอะไรผิดกฎมุงกฎหมายเจ้าของรถซวยเจ้าของรถติดเครดิตแบ็คลิสต์เพราะว่าไม่ปิดเล่มให้เขาอันนี้ฝากไว้ด้วยนะโอเคบัดนี้ไอ้เสียมไปนะครับผมผู้ใดสนใจคันนี้ก็รอติดตามดีๆเดี๋ยวไอ้เสียมจะมารีวิวราคาให้ชมคลิปหน้าเดี๋ยวขอล่างรถก่อนนะครับนะบัดนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ